السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمين يا رب العالمين ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากแก่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรแด่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกพวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาพบกันนะในวันนี้ก็พบกับอาจารย์ชะมีมี่นี่เพื่อนกันนะครับผมดีใจเพื่อนๆเวลาเจอกันท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้ก็เอาเรื่องพอดีเมื่อคืนไปพูดที่ลำเจดีเนื้อหาสาระมันยังพอมีประเด็นเหลืออยู่ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทั้งหลายเป็นการเติมย้ำซ้ำทวนกันในเรื่องของอัลอามานะอามานะนั่นคืออะไรนักวิชาการก็ได้ให้ตารีฟหรือว่านิยามนะของคำว่าอัลอามานะก็คืออัตตะกาลีฟุลลาตีกัลละฟัลลอฮุบิฮาอิบาดะฮูอามานะนั้นก็คือบรรดาภารกิจหน้าที่ซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดเป็นกิจแก่บ่าวของพระองค์ด้วยกับอามานะเหล่านั้นวะกีละฮิยัลอีมานบางก็บอกว่าอามานะนั้นก็คือการศรัทธาเพราะมีปรากฏในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษนี้คัดสรรงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดเชคอัลบานีบอกเป็นหะดีษซอฮีหรายงานจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันกล่าวมาขอตบนานบีอัลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลลากาลลาอีมานลิมันลาอามานะตะละฮูวะลาดีนลิมันลาอะฮดะละฮูท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่ใกล้ชิดปฏิบัติพัดวีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่อายุ10ขวบนะบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์หรือนบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมิได้แสดงธรรมสั่งสอนพวกเรานอกเสียจากท่านได้กล่าวว่าลาอีมานะลิมันลาอามานะตะละฮูลาตัวนี้เนี่ยในด้านภาษานี่เขาเรียกว่าอัลลาลาอันนาฟิฮลินจินส์ลาที่มันปฏิเสธทั้งหมดเลยประเภทนั้นทั้งหมดแต่นักวิชาการก็อธิบายว่าหมายถึงไม่มีอีมานที่สมบูรณ์สำหรับบุคคลที่ไม่มีอามานะสำหรับเขาคนที่ขาดอามานะนี้ย่อมไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์แต่เอาตามตัวนี่อีหม่านไม่เหลือเลยนะแต่ว่าโดยการอธิบายของนักวิชาการนี่คำว่าไม่มีอีหม่านในที่นี้หมายความว่าไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์และอีมานะกามิลุนเพราะอะไรเพราะอามานะเนี่ย
กับคำว่าอีหม่านมันรากเดียวกันมาจากรากเดียวอามีนายะมะนูอัมนันอามานันแปลว่าปลอดภัยอีมานแปลว่าการทำให้ปลอดภัยอามานะก็แปลว่าปลอดภัยเหมือนกันเป็นที่วางใจเราแปลว่าอามานะแปลว่าความเป็นที่ไว้วางใจทำไมจึงวางใจเพราะปลอดจากสิ่งที่เป็นภัยจึงวางใจท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในหะดีษที่ค่อนข้างจะยาวสักนิดหนึ่งนะจากท่านฮุดัยฟะห์อิบนุลยะมานรอฎิยัลลอฮุอันท่านได้กล่าวว่าฮัดดะษะนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าลืมศอลาวาตแก่ท่านนบีด้วยนะอย่าปล่อยให้พลานิสงส์นี้ผ่านพ้นไปโดยที่เราไม่ได้อะไรอย่ากลายเป็นคนขี้เหนียวกับตัวเองศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะดีษัยนกอดรออัยตุอะฮะดะฮุมาวะอานะอันตะซิรุอัลอาคิเราะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเรื่องราวหะดีษในนี้ก็คือเป็นเรื่องที่นบีได้บอกได้พูดเนี่ย2เรื่องด้วยกันแน่แท้ฉันเห็น1ใน2นั้นแล้วแล้วฉันกำลังรอคอยอีกอันหนึ่งฮัดดะษะนาอันนัลอามานะตะนัซะลัตฟีจัซริกุลูบิรริจาลตะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราฟังว่าแท้จริงอามานะห์นั้นมันได้ลงมาอยู่ในรากคำว่าจัซริกแปลว่ารากหรือโคนหมายถึงอัสลุชัยรากของสิ่งนั้นนั้นมันมาอยู่ที่รากของใจบุคคลอยู่ที่ก้นบึ้งเลยอามานะเนี่ยมันลงมาอยู่ที่ก้นบึ้งหัวใจของผู้คนซุมมานะซะลัลกุรอานฟะอะลิมูมินัลกุรอานวะอะลิมูมินัสซุนนะติต่อมาพระมหากัมภีร์กุรอานก็ได้ลงมาแล้วผู้คนทั้งหลายก็ได้รู้เรื่องราวจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานรู้หลักการบัญญัติของศาสนาและพวกเขาเหล่านั้นก็ได้รู้จากซุนนะว่ามีเรื่องใดที่จำต้องทำจำต้องหลีกห่างซุมมะฮัดดะษะนาอันรฟิลอามานะต่อมาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราฟังถึงการยกออกไปของอามานะอามานะนี่จะถูกยกออกไปจากก้นบึ้งของหัวใจจากรากของใจอันนี้เรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นได้กับทุกคนแม้กระทั่งคนพูดฟะกอละท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายะนามุรรอจูลอันนอมะตะฟะตุกบะดุลอามานะตุมินกัลบิฮีบุคคลนอนหลับเพียง1ครั้งนอนผ่านไปคืนนึงแล้วอามานะก็ถูกปลิดออกจากหัวใจของเขาถูกจับกุมถูกถอดออกไปนอนกลางคืนนี่แหละนอนผ่านไปนี่แหละพอเช้ามาน่าโดนเอาออกไปแล้วยกออกไปแล้วนะฟะยัลลลุอะซะรุฮามิซลัลวัคติแล้วร่องรอยของอามานะนั้นมันก็คงเป็นเหมือนกับอัลวัคติอิหม่ามนะวะวีเราะฮิมุลลอฮ์อธิบายว่าหมายถึงอัลอะซะรุลยะซีรมันกลายเป็นร่องรอยเพียงเล็กน้อยเหลือร่องรอยเพียงเล็กน้อยเป็นจุดเป็นตุ่มเหมือนตุ่มเยอะไม่ละตุ่มไม่ได้ใหญ่ลงนะซุมมายะนามุนนาวมาจะต่อมาเขาก็นอนการนอนอีกหนึ่งครั้งผ่านไปวันหนึ่งนอนหลับไปผ่านไปวันหนึ่งฟะตุกบะดุลอามานะตุมินกัลบิฮิอามานะนั้นก็ถูกปลิดออกไปจากหัวใจของเขาหายไปแล้วไอ้ที่เหลืออยู่นั้นมันก็น้อยอยู่แล้วไปอีก
فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك ดังนั้นร่องรอยของมันของอามานะห์เนี่ยจึงคงอยู่เสมือนกับร่องรอยของอัลมัจญ์อัลมัจญ์อัลมัจญ์ก็คือตุ่มที่เกิดจากการพองไอ้บรรดาเนี่ยไม่เรียกพองเราเรียกพองพองมือพองมือพองใช่ไหมเหมือนกับผ่านไฟที่ท่านนั้นได้กลิ่งมันไปบนเท้าของท่านเวลาไปโดนของร้อนๆเกิดเป็นได้เป็นตุ่มที่มันพองเป็นตุ่มพองฟานาฟิลตะฟาจาราฮูมุนทะบิรันแล้วมันก็พองพองขึ้นนะเวลาเราเนี่ยวันๆแทบจะไม่ได้จับเลยเนี่ยจอบเสียมเนี่ยนึกสาวอร่อยอยากจะได้พวนดินอยากจะทำต้นไม้จะปลูกสวนอะไรต่างๆมือพองไปแล้วนะมันก็เกิดเป็นตุ่มพองขึ้นท่านก็จะเห็นว่ามันเนี่ยโปนออกมาจากฝ่ามือหรือเท้าของท่านมุนตะบิรันน่ะแปลว่าสิ่งที่มันสูงกว่าพื้นเนี่ยมุนตะบิรันเหตุนั้นจึงเรียกไอ้ที่ที่มันสูงกว่าพื้นธรรมดาเรียกว่ามิมบาร์อยู่มิมบัตมิมบัตแปลว่าไอ้ที่ที่มันสูงยกสูงขึ้นมาเนี่ยเวทีเนี่ยคือมิมบัตไอ้มุนตะบิรันก็คือว่ามันโปนสูงกว่าระดับผิวหนังวะไลซะฟีฮิชัยอ์นไม่มีอะไรในนั้นเลยอันนี้ตุ่มโป่งพองออกมาเนี่ยไม่มีอะไรในนั้นซุมมาอะคอซะฮาซาตันฟะดะฮะรัจะฮูอะลาริจลิฮิตอมาท่านนบีเนี่ยสอนแล้วก็แสดงให้ดูด้วยนบีก็หยิบก้อนกรวดขึ้นมา1ก้อนแล้วก็กลิ้งมันไปบนเท้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลานบีสอนประกอบท่าทางซอบัตจะจําแม่นเลยทีเดียวเวลาพูดถึงหะดีษนี้ทุกคนจะนึกเลยวันนั้นเนี่ยเห็นจะจําได้เลยนบีเนี่ยหยิบก้อนหินขึ้นมาแล้วก็กิ้งไปบนเท้าของท่านนะฟายุสบิฮุนนาสยะตะบายะอูนก็คือถามว่ามันมีอะไรอ่ะในตุ่มใสๆไม่มีอะไรมีไอ้น้ำใสๆไม่มีอะไรนั่นแหละอามานะมันจะเป็นอย่างนั้นไอ้ของที่มองดูสาวว่าจะมีน่ะนะเวลามันไม่มีอยู่ในเขาเรียกอะไรเรียกกลวงนะอูซุบิลลาห์อันนี้จะเกิดกับพวกเรานะพี่น้องนะยิ่งคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่เกิดแน่นอนเรื่องมานั่นก็กลัวหรอกนะมันก็จะมีข้อบกพร่องเราเนี่ยไม่ต้องไปว่าคนอื่นก็เราอย่างกับผมเนี่ยผมไม่เป็นไปว่าใครหรอกนะไอ้เรานี่มาทำโรงเรียนอยู่สมอเอกคลอง16บ้านอยู่บ้านป่าแล้วก็ลูกมันก็อยู่ตรงนู้นดูลูกชาวบ้านครับรับผิดชอบลูกชาวบ้านลูกในไส้เนี่ยถามว่าเราอยู่เฝ้าดูแลมันป่ะแน่นอนบางทีเราก็ไม่ได้อยู่ไงมันเป็นสระนังอยู่ตรงไหนเนี่ยเรารู้ไหมเนี่ยมันก็บกพร่องเพราะนั้นเราเนี่ยมันมีข้อบกพร่องเมื่อเรายังมีข้อบกพร่องก็อย่าไปโจมตีอย่าไปว่าคนอื่นเขาว่าให้มันดีที่สุดแล้วเราค่อยไปว่าแต่มันจะมีไหมแหละประเภทดีเรียมไม่มีบกพร่องเลยเดี๋ยวมีไหมไม่มีหรอกถ้าตราบใดที่เรายังมีข้อบกพร่องก็อย่าไปว่าคนอื่นเขาง่ายๆนะไม่ใช่ว่าเราเป็นตัวครูแล้วก็มันเรียมไปหมดไม่ใช่หรอกสอนหนังสือนี่แหละมันไปทุ่มให้กับลูกชาวบ้านมากกว่าลูกตัวเองในเรื่องนี้เกิดขึ้นก็คนที่สอนหนังสือบางทีไปเที่ยวสอนใครแต่ใครนะแต่สอนลูกตัวเองสอนได้ไหมเคยตั้งคำถามว่าลูกผู้รู้โดยส่วนใหญ่ในบางทีก็ไม่ได้เรียนศาสนาแต่คนไหนที่ว่าลูกเขาเรียนศาสนาจบมาไปเรียนโรงเรียนนอกกลับมาเป็นครูตามพออัลฮัมดุลิลลาห์แต่มันก็มีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ว่ามันก็ไปทางไปเรียนจบมอนั่นมอนี่ไปเป็นพนักงานเป็นข้าราชการไปทำงานทำการทำธุรกิจใช่ปะมันก็มีเยอะ
บางทีบอกใครแต่ใครนี่เชื่อกันหมดแหละใครก็เชื่อหมดแต่เวลาบอกลูกบอกเมียเนี่ยไม่เคยเชื่อไม่เคยฟังก็ให้รู้ไว้ว่าอัลลอฮ์กำหนดคนเราเองเป็นคนที่บกพร่องไม่มีความสมบูรณ์อยากเข้าใจว่าเราเป็นคนสอนคนและจะสอนคนได้ทุกคนเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดสำคัญตนผิดว่าสอนคนได้ทุกคนไม่อัลลอฮ์จัดคนประเภทที่ทำให้เราเนี่ยเสียเครดิตได้เสียรางวัลได้ก็คือคนที่เราสอนไม่ได้จะได้เข้าใจว่าใช่ว่าทุกคนจะสอนคนได้ทุกคนไปโดยเฉพาะคนที่เที่ยวสอนคนทั่วไปใช่ว่าจะสอนคนได้ทุกคนไปมันจะมีคนประเภทที่สอนไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกคนใกล้นี่ต้องยอมรับนี่เราต้องยอมรับนะโอ้เวลาไปพูดถึงคนอื่นแล้วโอ้ยเต็มที่เรากลับไปที่บ้านนี่คนละเรื่องกันเลยใช่หรือเปล่าเราก็ต้องสำเนียกเขาเรียกต้องสำเนียกนะต้องสำเนียกเก็บเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาตัวเองว่าอ๋อเรานี่มันก็ไม่ได้ว่าดีเด๋อะไรนะต่อมาฟายุสบิฮุนนาสุยะตะบายอูนาแล้วผู้คนทั้งหลายก็เข้าสู่ยามเช้าในสภาพที่ทำข้อตกลงกันจะซื้อจะขายกันฟะลายะกาดุอะฮัดุนยุอัดดิลอะมานะตะฮัตตายุกาละก็เกือบจะไม่มีคนหนึ่งคนใดเลยที่ปฏิบัติอะมานะคือไม่มีความซื่อสัตย์ความเป็นที่ไว้วางใจเลยจนกระทั่งทั้งที่เป็นอย่างนั้นน่ะเกือบจะไม่มีคนหนึ่งคนใดปฏิบัติอะมานะนั้นเลยน่ะฮัตตายุกาละจนกระทั่งถูกกล่าวขานกันว่าอินนะฟีบะนีฟูลานินรัจุลันอามีนันแท้จริงในลูกหลานของนายกรนายคอนในคอคนในตระกูลนั้นในเผ่านั้นมีคนที่เป็นอามีนอามีนคือใครอะไรอามีนอามีนคือคนที่มีอามานะลือกันว่าคนในตระกูลนั้นคนในเผ่านั้นเป็นคนที่มีอามานะนะฮัตตายุกาละลิรอจุลิจนกระทั่งถูกกล่าวขานแก่คนคนหนึ่งว่ามาอัจละดะฮูมาอัฟรอฟะฮูเขาช่างเป็นคนที่มีความกล้าหาญชาญชัยเสนิกระไรเขาช่างเป็นคนที่มีความสุภาพเจนเทิลแมนก็เจนเทิลแมนโอ้มีความเป็นสุภาพบุรุษคนเนี่ยไปลือกันโอ้คนคนนี้เป็นคนมีความสุภาพสุขุมคัมภีรภาพนะมาอากอลาหูเขาช่างเป็นคนที่มีสติปัญญาล้ำเลิศโอ้ยเก่งเป็นคนมีปัญญาดีเอาไปลือกันมันก็เป็นเพียงแค่เสียงลือเสียงเล่าอ่ะนบีว่าไงว่ามาฟีกัลบิฮิมิธกาลุฮับบะตินมินคัรดะลินมินอีมานินถ้าว่าในหัวใจของคนคนนั้นหาได้มีแม้เพียงน้ำหนักของเมล็ดผักกาดหนึ่งเมล็ดจากอีหม่านบางทีอีหม่านในใจเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแม้ทั้งน้ำหนักของเมล็ดผักกาดเพราะอีหม่านกับอามานะมันผูกพันกันคนเราเนี่ยถ้ามีอีหม่านจะมีอามานะอีหม่านสูงอามานะก็เข้มข้นเป็นคนที่มีความเคร่งครัดจะซื่อสัตย์ถ้าอีมานมันบางมันเปลือกกระเทียมเนี่ยนะกระเทียมนะไปหาซื้อได้ตลาด16เนี่ยเยอะนะกระเทียมหอมๆเนี่ยนะไอ้นุ่นก็ดังเกลียวสังขยากระบุดูนะเวลาไปก็ไปเย็นวันพฤหัสนะนั่นน่ะตลาดนัดเย็นกับเช้าวันเสาร์ตลาดนัดเช้าซื้อคงซื้อของเสร็จเรียบร้อยทำไมแวะอัลฟาที่ห้าจานรอซิกินแล้วก็เลยไปสมอเอกแวะไปอัลฟาละทำทรงทำสวนไว้ให้เรียบร้อยไปนั่งกินบรรยากาศตรงนั้นนะไปได้เลยนะพี่น้องนะแวะกันเข้าไปได้พยายามจะทำให้มันร่มรื่นลงก็ต้นไม้ไปเยอะตอนนี้หมดก็ต้นไม้ไปเยอะจากท้องนาที่ไม่มีอะไรเลยฉะนั้นนี่
คนเราถ้ามีอามานะแสดงว่าคนคนนั้นมีอีมานคนที่มีอีมานจำต้องมีอามานะมันเกือบจะเป็นตัวเนื้อเดียวกันนั้นคนมุมินก็คือคนที่มีอีมานใช่ไหมมุมินก็คือบุคคลที่ผู้คนทั้งหลายปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและเกียรติยศของเขาแปลว่ามุมินจะไม่ไปละเมิดชีวิตคนอื่นจะไม่ไปละเมิดทรัพย์สินเกียรติยศคนอื่นนี่มุมินมุสลิมก็เช่นนั้นแหละเพราะคำว่าซาลิมาก็แปลว่าปลอดภัยเนี่ยเราเรียนกันมาตั้งนานแล้วเราแยกออกไม่อีมานอิสลามอีมานกับอิสลามนั้นมันมาจากความหมายเดียวกันว่าอีมานก็แปลว่าปลอดภัยคำว่าอัลอัมนุอามานก็แปลว่าปลอดภัยทำไมมันถึงปลอดภัยก็เพราะเรามีศรัทธาเราจึงปลอดภัยในโลกหน้าใครไม่มีศรัทธาในโลกนี้โลกหน้าประสบภัยแน่นอนนะอูซุบิลลาห์ที่เราเป็นมุสลิมก็เพราะว่าเราทำตัวเราให้ปลอดภัยด้วยดำเนินสู่วิถีอิสลามคำว่าอิสลามแปลว่าทำให้ปลอดภัยคนเป็นมุสลิมอ่ะมันซะลิมัลมุสลิมูนมินลิซานิฮิวะยะดีบุคคลที่บรรดาพี่น้องมุสลิมด้วยการปลอดภัยจากลิ้นและมือของเขาแปลว่าไม่ไปประทุษร้ายคนอื่นไม่ว่าจะด้วยกับกำลังกายกรรมหรือวาจานั่นมุสลิมแต่ถ้าเป็นมุมินล่ะมันอามินะฮุนนาสอะลาอัมฟุซิฮิมวะอัมวาลิฮิมวะอะอราดิฮิมเอากะมากอลมุมินก็คือบุคคลที่ผู้คนทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวและผู้คนทั้งหลายเกิดความปลอดภัยวางใจต่อชีวิตทรัพย์สินเกียรติยศของพวกเขาเหล่านั้นว่าจะไม่ถูกระรานไม่ถูกเบียดเบียนไม่ถูกกระทำล่วงล้ำก้ำเกินจากมุมินคนนั้นนั่นคนที่เป็นมุมินคือคนที่อะไรคนที่อยู่กันอย่างปกติสุขกับบรรดาเพื่อนบ้านอยู่กับใครก็ญาติดีไปหมดไม่เป็นภัยกับใครนบีว่าไงวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินุขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าจะไม่เป็นผู้มีศรัทธาโดยสมบูรณ์3ทีนบีว่าซอบัตเลยต้องถามว่ามันใครนบีบอกว่ามันลัมยะอัมมันจารุฮูบาวะเอกาฮูบุคคลที่เพื่อนบ้านของเขาไม่ปลอดภัยจากบาวะเอกาฮูไอชาราเอราฮูคือความชั่วของเขาถ้าอยู่กันข้างบ้านแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็แสดงว่าอีหม่านเรามันบางคนเราอยากจะปลอดภัยเนี่ยถามว่าก็ต้องเตรียมสิ่งที่ป้องกันภัยใช่ไหมมันไม่มีรั้วอะไรจะดีเท่ากับรั้วบ้านของเพื่อนบ้านที่เขามีจิตใจผูกพันอยู่กับเราช่วยดูแลบ้านเราใช่ไหมเพราะนั้นอย่าไปทำลายรั้วบ้านตัวเองทำลายรั้วบ้านตัวเองฉันเนี่ยคนสอนหนังสือนะสอนหนังสือมา20กว่าปีเนี่ยนะทำโรงเรียนเนี่ยบ้านๆอยู่รอบๆโรงเรียนเนี่ยบางทีเรื่องที่กุ้มที่สุดก็คือลูกศิษย์ไปมีเรื่องกับชาวบ้านข้างๆเราก็ฟาดมันน่ะแหละแล้วเราก็บอกว่ามึงน่ะทําลายรั้วโรงเรียนแทนที่จะเอาไปญาติดีกับเขาน่ะไปทําดีกับเขามันจะได้เป็นรั้วดูแลความปลอดภัยให้กับโรงเรียนอยู่ไรล้อมเนี่ยดันไปพังรั้วไปทะเลาะกับข้างบ้านข้างโรงเรียนมั้ยเพราะนั้นเราอยากจะอยู่แบบปลอดภัยเราก็ต้องตัวเราก็ต้องเป็นที่ปลอดภัยแล้วก็คนอื่นก็ปลอดภัยจากความไม่ดีของเราถ้าเราไม่สามารถจะทำความดีอันใดได้อย่างที่ควรจะเป็นนะนบีว่าไงอยู่ในบ้านอย่าไปทำร้ายคนอื่นเขานั่นแหละซะดอกอฮ์แล้วออกไปแล้วก็ไปเฉ่งก็ข้างบ้านแล้วเช้ามาก็เฉ่งกันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะใช่ไหมวะละกอดอะตาอะลัยยะซะมานุนวะมาอุบาลีอัยยุกุมบายะอตุและแน่แท้มันได้มีช่วงเวลาหนึ่งมาหาฉันแล้วอันนี้เป็นคำพูดของท่านฟูไดฟาอิบนุลยะมานและฉันก็ไม่แคร์ด้วยว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านที่ฉันได้ทำข้อตกลง
หรือฉันเนี่ยไปให้สัตยาบันในการเป็นผู้นำนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ฮะดีษได้กล่าวเอาไว้เราจะเห็นได้ว่าเรื่องของอามานะจะถูกถอดออกไปจากก้นบึ้งหัวใจของมนุษย์มันจะเกิดขึ้นและมันจะเกิดขึ้นมากเลยในยุคของพวกเราทั้งหลายนี่เพราะนั้นต้องเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายก็ต้องไปตรวจสอบดูภารกิจหน้าที่ที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แก่เราทั้งหลายว่ามันขาดตกบกพร่องตรงไหนเพราะเรื่องที่อัลลอฮ์จะสอบเนี่ยคืออามานะของเราอัลลอฮ์ไม่ไปสอบอามานะคนอื่นเขาเรื่องของคนอื่นก็คือคนอื่นนะครอบครัวของเราคืออามานะอัลลอฮ์จะสอบเรื่องของครอบครัวเราอัลลอฮ์ไม่ไปสอบครอบครัวอื่นครอบครัวนั้นก็ไอ้คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็รับผิดชอบไปต่างคนต่างรับผิดชอบนะงานมันเยอะอยู่แล้วงานเราอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปานีรอฮิมุลลอฮ์นะครับก็ว่ากูแอบบอกว่างานมันเยอะทุกวันนี้มันไม่ใช่หรอกงานพวกเราจริงๆน่ะมันไม่เยอะงานชาวบ้านสักครึ่งเอางานชาวบ้านมาเอาเรื่องของชาวบ้านน่ะมางานก็เลยเยอะดิว่างานเราน่ะมันเคลียร์ซะหน่อยดิเคลียร์ดูที่ว่าไหนมันงานเรางานเขาจึงไปเอางานเขามาโอ้โหเรื่องก็เต็มกันไปหมดสมบรณากตยวใช่ป่ะรกกบาลไปหมดอ่ะมาดูต่อจากท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอัมรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัรบะอุนอิซากุนนะฟีกะ4ประการเมื่อปรากฏว่า4ประการนั้นอยู่ในตัวท่านฟะลาอะลัยกะมาฟาตะกะมินัดดุนยาก็ไม่ต้องไปอีนังขังคอไปวุ่นวายอะไรสิ่งที่มันผ่านพ้นท่านไปจากเรื่องโลกดุนยานี้ดุนยานี้ไม่ได้นั่นไม่ได้นี่ก็ไม่ต้องไปกุ้มถ้ามันมี4อย่างอยู่ในการปฏิบัติของเรานี่ดุนยานี่มันไม่ได้นั่นไม่ได้นี่ก็ช่างมันไปไรไม่ต้องไปกุ้ม1ฮิฟซุอามานะเรื่องแรกเลยฮิฟซุอามานะรักษาอามานะคือหน้าที่ในอิสลามเนี่ยพูดเรื่องสิทธิและหน้าที่ทุกคนมีสิทธิทุกคนมีสิทธิอันพึงมีพึงได้เมื่อเกิดสิทธิย่อมมีหน้าที่คนที่มีหน้าที่คือคนที่มีสิทธิ์คนไม่มีหน้าที่นี่ยอมไร้สิทธิ์เห็นไหมคนที่มีหน้าที่คือคนที่มีสิทธิ์คนที่ไม่มีสิทธิ์แสดงว่าไม่มีหน้าที่งงไหมมันผูกพันกันสิทธิของบ่าวอันเป็นกิจของอัลลอฮ์อย่าไปบอกว่าเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์เราไปกำหนดหน้าที่กับตัวฮันไม่ได้แต่เป็นกิจของพระองค์เป็นกรณียกิจของพระองค์สิทธิของบ่าวอันเป็นกิจของอัลลอฮ์ก็คือการที่บ่าวนั้นให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เชื่อในอัลลอฮ์องค์เดียวมีเตาฮีดอิบาดัตต่ออัลลอฮ์เท่านั้นแล้วพระองค์ก็ตอบแทนบ่าวนั้นด้วยกับสวงสวรรค์นี่คือกิจของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์มีกิจมีหน้าที่ต่อบ่าวบ่าวมีสิทธิจากพระองค์ท่านก็ย่อมมีหน้าที่ที่บ่าวจะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการอิบาดะห์ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวนี่ผูกพันกันสิทธิของมนุษย์กับตัวของมนุษย์ก็คือหน้าที่ของมนุษย์คนนั้นที่จะต้องปฏิบัติกับตัวของเขาร่างกายของเรามีสิทธิไหมมีหน้าที่ของเราก็ต้องดูแลอัลลอฮ์ประทานอวัยวะในร่างกายมาเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลมันควบคุมมันใช้มันไปในวิถีทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่ใช่ไปในเรื่องเกะกะอัลลอฮ์ให้ตามาก็มองในเรื่องดีๆอย่าไปดูอะไรจะอะไรเกะกะหูนี่อัลลอฮ์ให้มานี่ก็ฟังเรื่องดีๆไม่ใช่ไปฟังอะไรจะอะไรก็ไม่รู้มือไม้นะปากลิ้นพูดเรื่องดีๆ
อิบาดัตเนี่ยเยอะไหมเยอะซอบัตคนหนึ่งบอกอิบาดัตมันเยอะเหลือเกินงานมันเยอะเหลือเกินในบอกทันทีสิว่าไอที่พอจะทำได้ในง่ายง่ายเลยนะนบีว่าไงให้ลิ้นของท่านเปียกชุ่มด้วยการดิกรุลลอฮ์ดิเก็ตบ่อยๆที่ลิ้นเนี่ยรูปมรดกจะเท้ามากันคุยทั้งวันคุยขมงชงชาเย็นคุยพักบุ้งน้ำท่วมถุงพักบุ้งร้องเหรงคุยอะไรต่ออะไรเยอะแยะนั่นเพราะนั้นเนี่ยชายอวัยวะในร่างกายนี่ซึ่งมันเป็นสิทธิของมันอันเป็นหน้าที่ของเราจะต้องปฏิบัติให้มันถูกต้องใช้ไปในเรื่องที่ถูกที่ควรอย่าใช้ผิดแสดงว่าเราไม่รักษาอามานะมันเป็นของฝากอามานะในความหมายหนึ่งแปลว่าวะดีอะแปลว่าของฝากอัลลอฮ์ฝากไว้ให้กับเราดูแลมันสิเห็นไหมถึงเวลาอัลลอฮ์เอาคืนแล้วก็จะเศร้าคนเราจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งใดจนกว่าจะสูญเสียสิ่งนั้นไปตอนมีตาไม่รู้จักจะใช้ตาไปในทางที่ดีพอตาเริ่มเป็นต้อเอาแล้ววุ่นวายเลยเว้ยนะต่อลมต่อกระจกต่อตะวักกระบวยอะไรเยอะแยะใช่ไหมพอลามองไม่เห็นดูไม่ได้เอาเลยขาแข้งเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาดีๆไม่รู้จักใช้ไปในเรื่องดีๆใช่ป่าวพอถึงเวลาอัลลอฮ์เอาคืนไอตอนฝากไว้ไม่ดูแลนี่เอาคืนพอเอาคืนอีกทีนี้ไปไหนก็ไม่ได้ยุ่งยาขึ้นมามันก็เดือดร้อนคนอื่นก็ดิไอตอนดีๆไม่ไปอุ้มรอดยีเนี่ยเวลานั่งรถเข็นเอาแล้วก็ต้องเดือดร้อนคนอื่นก็ละดิใช่หรือเปล่าเราก็จะไปเห็นคุณค่าแหละเพราะนั้นไอตอนมีอยู่จงเห็นคุณค่ามันเสียแต่เนิ่นๆอย่าให้มันสูญเสียไปจงเห็นคุณค่าของมันนะเวลาสุขภาพร่างกายใช่ไหมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนิอัมะตานิมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมมินันนาสมีความสุขอยู่2ประการที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้ซึ่งมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นราคาสินค้านี่ก็แปลว่าจ่ายไม่ได้สมราคาไม่ได้เห็นคุณค่าของมันใน2สิ่งนั้นที่เป็นนิอามะตอัศศิหะตุวัลฟารากุ1สุขภาพใช่มั้ยไอ้ตอนสุขภาพร่างกายดีกันรอไปแบบไม่บัญญัติบัญญังตะบี้ตะบันเอาเข้าไปใช่มั้ยพอลาไม่ดีขึ้นมาเอาแล้วอยู่วัลฟารากความว่างเกษียณแล้วทําอะไรเป็นเนี่ยมัดนะเกษียณแล้วนึงเป็นเนี่ยมัดมีเวลาว่างก็ใช้ไปที่อ่านกุรอานละหมาดใช่ไหมไปสู่เราฟังแปลอะไรต่ออะไรก็ว่าไปใช่ไหมมีเงินบำนาญก็ทำซะดะกอไปบ้างเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ขนไปได้ไม่หมดหรอกเทลงไปในหลุมด้วยหรือเปล่าล่ะเราก็รู้จักในการที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ให้ก่อเกิดประโยชน์แต่มนุษย์มักจะไม่เห็นคุณค่าของมันโดยเฉพาะเวลาเนี่ยนะสำคัญท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อมาวะซิดกุฮะดีษข้อที่1รักษาอามานะแล้วมันจะสูญเสียอะไรในโลกดุนยานี้ก็ไม่เป็นช่างปะไรช่างหัวมันนะจะเป็นอะไรไปวะซิดกุฮะดีษมีความสัตย์จะในคำพูดคำจาพูดจริงพูดเรื่องจริงพูดให้ตรงพูดให้กงพูดจริงไม่ได้ทำให้อาจารย์สั้นลงพูดโกหกไม่ได้ต่ออาจารย์ให้ยาวขึ้นพูดจริงก็ให้พูดไปเลยพูดจริงก็ได้พูดจริงเห็นไหมบางคนว่าพูดจริงเฮ้ยพูดไปเลยไม่ได้เว้ยโดนไข้โป่งเว้ยเดี๋ยวตายเว้ยแล้วใครแล้วมันไม่ตายการพูดจริงเนี่ยไม่ได้ทำให้อายันเราสั้นลงอายุไขของเราเนี่ยแต่อายุไขของเราจะมีค่ามากถ้าเราอยู่กับความจริง
มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะเรามีอายุยืนยาวแต่อยู่บนความโกหกอ่ะอยู่บนความมุสาไม่มีประโยชน์อะไรให้อยู่เป็นพันปีด้วยแต่พูดความจริงแม้เพียง1วันก็มีประโยชน์มากมายแล้วเกิดคุณแก่ตัวเยอะแยะเหลือขนาดนับพูดโกหกก็ไม่ได้ทําให้อาจารย์สั่นลงนะพูดจริงก็ไม่ได้หมายความว่าคนมันก็จะรักเราไปทั้งโลกหรือเกลียดเราไปทั้งโลกไม่ใช่หรอกมันก็ต้องปนกันไป2อย่างนั่นแหละนะคนรักถ้าผืนหนังคนชังถ้าผืนเสื้อพูดไปก็แล้วกันมันก็มีอย่างนี้แหละพูดจริงอ่ะคนรักคนชอบมันก็มีพูดโกหกคนรักคนชอบมันก็มีประเด็นไอ้คนรักคนชอบมันให้คุณให้โทษกับเราได้ไหมมันให้สวรรค์นรกกับเราได้ไหมแล้วจะไปนั่งขังขอบกับมันทำไมเห็นไหมพูดไม่จริงก็ไม่ใช่ว่าเป็นการตัดรอนอายุไขสั้นลงเพราะนั้นถ้าเราอยู่กับความจริงฟะอินนัสซิดกะยะฮดีอิลัลบิรวะอินนัลบิรยะฮดีอิลัลญันนะห์นบีบอกอะลัยกุมบิสซิดพวกท่านทั้งหลายจงมีความสัตย์จริงเวลาพูดพูดจริงทำทำจริงทำตรงกับพูดไอ้ที่พูดนะทำด้วยหรือที่ห้ำเนี่ยอย่าไปทำฟะอินนัสซิดกะยะฮดีอิลัลบิรก็แท้จริงความสัตย์จริงมันจะนำพาไปสู่ความดีและความดีจะนำพาไปสู่สวรรค์อย่าโกหกเพราะอะไรฟะอินนัลกะซิบะยะฮดีอิลัลฟุจูรไอการโกหกมันจะนำพาไปสู่การทำความชั่วคนเราโกหกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องโกหกครั้งต่อไปโกหกเรื่อยไปเป็นลูกโซ่ไม่ช้ามันก็พันธนาการตัวเองมันนึกขึ้นได้ทิ้งอัลลอฮ์โซ่เต็มตัวกูไปแล้วโกหกใช่ป่ะฟะอินนัลวะอินนัลฟุจูรยะฮดีอิลันนาร์วัลยะซุบิลลาห์ความชั่วนำไปสู่นรกกับภูมิพูดจริงรักษาอามานะพูดจริงรักษาอามานะพูดจริงวะฮุสนุคอลีกะตินไอ้วะฮุสนุลอัคลากมีมารยาทอันงดงามสวยงามคนที่มีอีหม่านคือใครนบีว่าไงอักมะลุลมุมินีนอีมานันอะห์ซะนุฮุมคุลุกมุมินที่มีอีหม่านสมบูรณ์ที่สุดในหมู่พวกเขาเหล่านั้นน่ะก็คือคนที่มีมารยาทงดงามที่สุดเห็นไหมซอฮาบะห์มาถามว่าอะไรที่มันทำให้คนเนี่ยเข้าสวรรค์มากที่สุดนบีตอบ2อย่าง1ตักวัลลอฮ์วะฮุสนุลคุลุก1สังวรตนรักษาคำใช้คำห้ามอัลลอฮ์ใช้ปฏิบัติสุดความสามารถอัลลอฮ์ห้ามลีกห่างโดยสิ้นเชิงตักวาวะฮุสนุลคุลุกมีมารยาทงดงามใช่ไหมแล้วถ้าสองสิ่งที่มันจะทำให้คนเข้านรกมากที่สุดวะลิยาซุบิลลาห์คืออะไรอัลฟัมวัลฟัรจุปากกับทวารอวัยวะเพศเพราะฉะนั้นนี่ให้เราเป็นคนที่มีมารยาทมารยาทมันมีสองอย่างหนึ่งเมาฮีบีเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาตั้งแต่ต้นเลยเขาเป็นตอบีอัตเป็นนิสัยเป็นกมลสันดานของเขาเลยเขาเป็นคนนุ่มนวลสุขุมคัมภีรภาพเป็นคนหนักแน่นมาตั้งแต่เกิดไม่ลมสั้นใช่ไหมอัลลอฮ์ให้เขามีคุณลักษณะที่ว่านี้มาตั้งแต่เกิดนี่เขาเรียกเมาฮีบีอัลลอฮ์ประทานให้สองก็เรียกกัสบีเป็นเรื่องที่ขวนขวายอุตสาหะภาคเพียรก็คือต้องฝึกฝนขัดเกลาไปและเรื่องการมีมารยาทที่งดงามเป็นเรื่องที่มีมาก่อนอิลมูก็คือก่อนรู้ก่อนจะเป็นคนรู้ต้องเป็นคนที่มีความเรียบร้อยเรียมในเรื่องมารยาทจรรยามารยาทซะลัฟซอลิห์เวลาเขาจะส่ง
ลูกไปเรียนกับครูคนหนึ่งคนใดนี่ก็ตามไปดูพฤติกรรมการกระทำของครูคนนั้นก่อนว่าปฏิบัติตนตามสุนนะท่านนบีหรือไม่มีมารยาทที่งดงามหรือไม่แล้วก็เอาลูกไปฝากเอาไว้ใช่ไหมเคยเล่าให้ฟังแล้วจำได้ไปอิมามมาลิกอิบนุอานัสอิมามมาลิกีตอนยังเป็นเด็กๆมะแกเนี่ยมะแกก็พันสารบันให้ลูกนะบอกกับลูกว่าไงเจ้าจงไปหาอัรรอบีอะไปหารอบีอะรอบีอะนี่เป็นอัลเลมใหญ่ไปหารอบีอะและจงเอามารยาทของรอบีอะก่อนที่เจ้าจะเอาความรู้ของเขาไปอยู่กับครูนะมีไหมข้อนี้ถ้าเรามี3ตัวนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เรียกว่า3ใน4แล้วนะไปเช็คของใครของมันเราไปเช็คของเราเองมันต้องไปเช็คของคนอื่นนะ1ฮิฟซุอามานะรักษาอามานะ2ซิดกุฮะดีษมีวาจาสัตย์พูดจริงอย่าโกหก3ฮุสนุคอลีกะเป็นคนที่มีมารยาทงดงามวะอิฟฟะตุนฟีตุอมะอิฟฟะมีความบริสุทธิ์ระวังตนให้เกิดความบริสุทธิ์ในเรื่องอาหารการกินจะกินอะไรก็ดูหน่อยจะกินอะไรก็ต้องดูนิดพิจารณาหน่อยนะอะไรที่มันกำกวมอะไรที่มันชุบหัดก็เลี่ยงเสียของกินที่ฮาลาลชัดเจนเยอะแยะเพลือเพลึกกินไม่วัดไม่ไหวแล้วไม่จะต้องไปแลกหรือไปเสี่ยงกับไอ้ของที่มันคุ้มเคือนะหิวก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เจอร้านนี้เดี๋ยวก็ไปเจอร้านหน้าจะตายเจอระบวชมา14ชั่วโมงนะเดือนรอมฎอนนะบวชมาเป็นเดือนนึงไม่เห็นตายเลยก็อดอีแค่15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงจะตายเชียวใช่มั้ยที่อดน่ะคือเราสามารถอดของฮารามได้ทำไมอ่ะก็เดือนบวชนะของฮาลาลชัดๆอยู่ในตู้เย็นอยู่ในตู้กับข้าวขอฟาชีเอาไว้นะของฮาลาลมาฮาลาลกินไหมยังอดเลยเพราะมันบวชอยู่เขาไม่ให้กินก็นะของดีเนี่ยยังไม่กินเลยของฮารามต้องไปแย่แสมันทำไมไม่ต้องไปอยากเห็นไหมเรียกว่าเรื่องกินเนี่ยต้องสะอาดต้องรอบคอบ4ตัวนี่พี่น้องกลับไปเช็คดูถ้ายังกินไม่เลือกอยู่นั่นก็แสดงว่าอันนี้ชักหน้ากลุ่มเหมือนกันกินไม่เลือกเจออะไรกูเป็นกินเนี่ยนะนี่4อย่างนี่นบีเฉพาะฉันว่านะหะดีษนี้พอแล้ววันนี้ได้หะดีษนี่น่ะพอแล้วทุกคนนำไปปฏิบัติรวมถึงตัวฉันนำไปปฏิบัติเนี่ยทุกคนได้กุศลกันหมดเลยเห็นไหมฉันชมิมีบอกว่าเอาไปทำไปอ่านกันไปว่ากันแล้วฉันก็ได้บุญพี่น้องก็ได้บุญใช่ไหมก็เดี๋ยวก็บอกใครแน่เรื่องความดีมันก็ได้ผลบุญเท่ากับคนทำบางทีเรื่องบางเรื่องไม่ต้องทำเยอะไม่ต้องเรียนเยอะเรียนเยอะล้นบางทีเรียนกันโอ้ทั้งวันเนี่ยนะทนายเนี่ยยีโอ้เรียนกันทั้งวันปรากฏว่าโหยล้นไปเพลิดบางทีเนี่ยหะดีษนบีเนี่ยมันยิ่งใหญ่ไงหะดีษนบีเนี่ยยิ่งใหญ่นะหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์นะอิหม่ามอะห์มัดรายงานนะว่าอยู่ในซิลซิละห์อัลอะฮาดีษอัศซอฮีฮะห์ของอัลบานีเพราะนั้นเนี่ยพี่น้อง4ตัวนี่เป็นมาตรฐานที่เราจะไปเช็ควัดกันขึ้นต้นด้วยอามานะห์สำคัญนะ2พูดจริง3มีมารยาทงดงาม4ระวังเรื่องกินเท่านี้แหละมันจะมีอะไรกันแต่เท่านี้แหละมันก็ยากนะไอ้จะว่าง่ายแล้วมันก็ยากนะถ้าเราจะเคร่งครัดกับมันนะเอ้ามีนิดนึงอามานะห์ที่สำคัญที่สุดใหญ่ที่สุดรู้ไหมเรื่องอะไรอามานะห์อิบาดะห์การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออามานะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันคือสิทธิของอัลลอฮ์ที่เป็นหน้าที่ของบ่าว
และในบรรดามวลอิบาดะห์ทั้งหลายไม่มีอิบาดะห์ใดจะใหญ่เท่ากับเสาของศาสนาละหมาดเรื่องละหมาดเนี่ยจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมริบนิลอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเช่นเดียวกันอันนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูซะกะรัสศอลาตะยามันมีวันหนึ่งท่านนบีกล่าวถึงเรื่องละหมาดฟะกาลมันฮาฟะฎะอะลัยฮาวัลละซีนะฮุมอะลาศอลาวาติฮิมยุฮาฟิซูนมุมินเนี่ยคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของมุมินประการหนึ่งก็คืออะไรบรรดาผู้ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นยูฮาฟิซูนรักษาดูแลรักษาบรรดาการละหมาดของพวกเขาเอาไว้ไม่ใช่รักษาการปฏิบัติให้ครบอย่างเดียวแต่ว่าดูด้วยแลด้วยรักษาด้วยทนุถนอมด้วยบำรุงบำเรอด้วยละหมาดทำละหมาดให้ดีทำละหมาดให้สวยเห็นไหมมันฮาฟะฎะอะลัยฮาบุคคลใดรักษาการละหมาดเป็นนิจศีลกานัตละฮูนูรันการละหมาดนั้นเป็นรัศมีของคนคนนั้นแล้วอยากมีรัศมีไหมล่ะโดยเฉพาะไอ้รัศมีในวันกิยามะห์เราออกเดินทางจากทุ่งมาชัดมุ่งหน้าสู่สะพานอัสซิรอตเราไปในความมืดพี่น้องหรือไม่ต้องไกลขนาดนั้นก็ได้เอารัศมีในกุโบร์อยากได้รัศมีในกุโบร์ไหมมืดตึ๊บนะมันไม่ต่อไฟลงไปให้รองนายจะบอกให้หรือว่านอนกันหลังกับกูไม่กลัวเราคงต่อไฟไปกูด้วยสักดวงหนึ่งไม่ได้รองนายไม่มีหรอกถ้าเราไม่ทำมาไหว้ไม่มีแสงสว่างแสงสว่างไม่เกิดนูรคือรัศมีนบีบอกวัสศอลาตุนูรุนการละหมาดคือรัศมีวัสศอดะกอตุบุรฮานุนการทำศอดะกอบริจาคทานคือแสงสว่างที่เหมือนกับดวงอาทิตย์ทรงกลดไอ้แสงสว่างที่ล้อมรอบดวงอาทิตย์นี่เรียกบุรฮานวัสซาบรุดิยาอุลละการมีความอดทนอดกั้นมีสอบัตนั้นเป็นแสงสว่างสามตัวเลยละหมาดก็เป็นแสงสว่างเรียกว่านูรซอดะกอก็เป็นแสงสว่างเรียกว่าบุรฮานสอบัตเรียกเป็นแสงสว่างเรียกว่าดิยาแต่สามตัวนี้ไม่เหมือนกันเอาเฉพาะนูรอย่างเดียวนูรเนี่ยเขาเรียกมีแสงสว่างนวลนวลเย็นสบายสบายสบายนี่คือเรื่องนูรนะแสงสว่างร้อนแต่ไม่เผาไหม้เรียกว่าบุรฮานซอดะกอฮ์ซอบัตแสงสว่างโชดช่วงมีความร้อนและเผาไหม้เรียกว่าดิยะเพราะนั้นวัชชัมซุดิยะวัชชัมซุดิยะอัลลอฮ์บันดาลให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันให้แสงสว่างทีนี้แสงสว่างดวงอาทิตย์เนี่ยสามารถจะเผาได้เลยถ้ามันไปส่องกล้องหรือว่าอะไรไอ้กระจกขยายไอ้แว่นขยายเพราะนั้นเนี่ยละหมาดเป็นนูรวะบุรฮานันบุรฮานแปลว่าสิ่งที่เป็นแสงสว่างอยู่ล้อมรอบดวงอาทิตย์เหตุนั้นจึงเรียกสิ่งที่มันชัดเจนในตัวของมันเองว่าบุรฮานแปลว่าหลักฐานละหมาดนี่มันจะเป็นหลักฐานให้กับเราในวันกิยามะห์เนี่ยวันนี้เตรียมหลักฐานไว้ดียังเตรียมรัศมีกันยังเตรียมยังไงอ่ะรักษาละหมาดนี่คืออามานะห์ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่นั้นคนละหมาดก็คือคนที่เป็นมุมินใช่ป่ะมีอีหม่านใช่ป่ะอิสลามตั้งอยู่บนหลัก5ประการ1ใน5ประการคือเรื่องวะอิคอมิศศอลาการดำรงการละหมาดการละหมาดจึงเป็นเรื่องที่ทำให้เราปลอดภัยอิสลามทำให้เรานั้นเกิดความวางใจจากภัยพิบัติทั้งปวงเรียกว่าอีมาน
หตุนั้นเนี่ยละหมาดจึงวานาจาจันเยามัลกิยามาเป็นความปลอดภัยความคลาดแคล้วรอดพ้นในวันกิยามัตจะรอดไม่รอดนี่อยู่ที่ตัวละหมาดเหมือนกับการสร้างเกราะกำบังพวกเราทั้งหลายเวลาเราสร้างเกราะกำบังภัยเนี่ยเราก็จะต้องทำให้มันหนาหน่อยพี่น้องให้มันแข็งแรงหน่อยเป็นเซฟเฮาส์เซฟโซนเซฟโซนตรงโซนเนี่ยเซฟเซฟตี้โซนเป็นกรีนแอเรียหมายความว่าต้องเป็นจุดที่อะไรมันมีระยะความหนามีคุณภาพมีปริมาตรปริมาณของมันละหมาดเนี่ยเพราะฉะนั้นละหมาดแบบสุกเอาเผากินเนี่ยไหวไหมก็เหมือนกับเอาจากไปกันไฟแหละทำรั้วแล้วก็มุงจากกันไฟเหลือไหมเรียบร้อยเรียบร้อยละหมาดเป็นเกราะกำบังที่ดีที่สุดนะเพราะนั้นถ้าเราอยากจะปลอดภัยอยากจะคลาดแคล้วเรื่องละหมาดนี่ทำให้ดีทำให้สวยทำให้งดงามเรียกว่ามีอิห์ซานวะมันลัมยุฮาฟิซอะลัยฮาและบุคคลใดไม่ระวังรักษาการละหมาดเป็นนิจศีลลัมยะกุลละฮูนูรุนก็ไม่มีรัศมีสำหรับคนคนนั้นไม่มีนูรนูรไม่มีวะลาบุรฮานุนไม่มีแสงสว่างอันเป็นหลักฐานวะลานาจาตุนไม่มีความปลอดภัยวะกานยอมัลกิยามะติมากอรูนวะฟิรอูนวะฮามานวะอุบัยยับนะวะอุบัยยิบนีคาลาฟินและในวันกิยามะเขาจะอยู่กับไตรภาคีไตรภาคีก็แปลว่าสหายสามเศร้าไอ้สามตัวเนี่ยรวมกันเมื่อไรแล้ววิบัติวินาศสันตโรหมดสามตัวนี่มีใครบ้างหนึ่งฟิรอูนแปลว่าไงผู้นำที่ลุกแก่อำนาจลุกแก่อำนาจถึงขั้นประกาศว่าอันรับบุกุมุลอาเลข้านี่คือเจ้าสูงสุดของพวกท่านทั้งหลายนี่ฟิรอูนถ้ามีผู้นำบ้าอำนาจคนหนึ่งแล้วก็เท่านี้ก็แทบจะวิบัติกันแล้วดันมีอีสองเข้ามาเสริมใครอ่ะกุนซือมีกุนซือด้วยแปลว่าเนี่ยเป็นปราชญ์เลยเซียนมากชำนาญด้วยชาวอุลามาหรือนักปราชญ์ไปร่วมกับทรราชไปกันใหญ่เลยพี่น้องใครอ่ะฮามานนี่มันไม่ธรรมดาเนี่ยไอ้ขัวนี่มันปาดเปลืองมันสร้างนั่นสร้างนี่มันคำนวณคณิตศาสตร์มันโอ้โหเรื่องสถาปัตยกรรมนี่มันเซียนไม่งั้นฮารูนไม่ใช่มันสร้างหอขึ้นไปหาข้างบนหรอกนะอัวข้อรูนทุกแผนการทุกเมกะโปรเจกต์ย่อมจะขับเคลื่อนได้ด้วยกับเม็ดเงินต้องมีอีกหนึ่งเตาสามเศร้านี่ต้องขาดอีกขาต้องมีอีกขาหนึ่งคนมีสตังค์ใครแล้วมันจะรวยเท่ากับกอรูนเนี่ยมิรวยขนาดว่ากุญแจที่ไขคลังของมันชายชะกันนะ4ถึง6คนเนี่ยแบกกุญแจอย่างเดียวเนี่ยจ้ะใจอย่างเดียวบินเกตกับบินเกตใช่ไหมกอรูนเพราะนั้นพี่น้องจำไว้นะแต่3คนนี่มันรวมเป็นไตรภาคีเมื่อใดแล้วก็โอ้โหงานเข้าเยอะบ้านนั้นเมืองนั้นเนี่ยเกียมวิบัติได้หนึ่งผู้นำที่ลุกแก่อำนาจบ้าคลั่งสองคนมีความรู้ที่เป็นกุนซือให้กับผู้นำประเภทนั้นสามคนมีสตังที่ทุ่มแล้วเป็นพวกเดียวกับไอ้สองคนนั้นฮะนะอูซุบิลลาห์บ้านเรามีอย่างนั้นป่ะไม่รู้กันขอใหญ่มีกันแล้วกันอยู่กันสบายๆบ้างนะนี่ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอามานะและคนสุดท้ายนบีกล่าวว่าคืออุบัยอิบนุคาลัฟอุบัยอิบนุคาลัฟนะอุบัยอิบนุคาลัฟนี่คนนี้เป็นเขาเรียกเป็นตอกุเป็นซอนาดีดเป็นระดับหัวโจกของพวกกุเรชนะตัวนำในเรื่องของชิริกนะ
ทำให้ศาสนาของนบีอิบรอฮีมเนี่ยมัวหมองนะเข้าสู่ยุคไจลีอันนั้นไปอยู่กับสี่คนนี่โดยเฉพาะไอ้สามนั่นน่ะถูกกล่าวไว้ในกุรอานนะกุรอานเนี่ยไปอยู่กับใครไปอยู่กับกอรูนฟิรอูนฮามานสามคนนี้เราอยากไปอยู่กับมันไหมล่ะอัลมารูมันอะมามันอะฮับบาบุคคลย่อมอยู่พร้อมกับคนที่ตนชอบเราชอบเรารักเรานะชอบใครเราก็จะได้อยู่กับคนนั้นแหละถ้าชอบกอรูนฟิรอูนฮามานก็ได้อยู่กับมันแหละนะเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากจะอยู่กับมันทำไงรักษาละหมาดนะก็คือเรื่องที่ฝากกับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเอาไว้เป็นเรื่องที่รู้กันแล้วนี่แหละไอ้ที่รู้ๆนี่แหละตัวตายน้ำตื้นกันเยอะแยะวิชาตัวมอห์เนี่ยวิชาตัวมอห์เนี่ยหมายถึงว่าอะไรวิชาตัวมอห์วิชาตัวมอห์ก็คือวิชาที่โอ้โหง่ายใครสอบตกในบูเรแล้วใช่ป่ะวิชาตัวมอห์แต่ส่วนใหญ่แล้ววิชาตัวมอห์นี่แหละพลาดกันเยอะนะก็ฝากกับพี่น้องนะรวมถึงตัวของกระผมด้วยก็เติมย้ำซ้ำทวนกันขอให้เป็นบุคคลที่รักษาละหมาดรักษาอามานะเพื่อเราจะได้รับความคลาดแคล้วปลอดภัยในวันกิยามะฮ์อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลัมบิสซาวาบฟะซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะนะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อบบิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์